ะครับหลังจากคนส่วนผสมน้ำยำจนเข้ากันแล้วนะครับมาหานี่พระเอกของเราในวันนี้ฮะหอยแครงที่ลวกเรียบร้อยแล้วค่อยๆบรรจงใส่ลงไปในอ่างผสมเนาะตามด้วยอันนี้เลยนะฮะอาหารทะเลของเรานะครับมีกุ้งมีปลาหมึกนะครับหรือถ้าใครชอบทานอย่างอื่นได้เลยนะเราให้น้ำยำเนี่ยมันกระจายตัวกับของทะเลเราก่อนสีสันมันใช่เลยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิกะทิแตกมันข้นเป็นครีมดูสิฟองอากาศเดือดปุ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 ดมันน่ารับประทานมากนะเนี่ยไปเรื่อยเรื่อยแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมใช้เวลานะคุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่ให้ตัดสินหนังสือทั้งเล่มแค่หน้าปกคุณผู้ชมต้องดูจนจบค่ะเห็นไหมคะไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีวิญญาณเราไปลวกทีหนึ่งหอยตายทีหนึ่งร้อยสองร้อยตัวในครัวคืนนี้มาเดินกลางดึกโอ้ยวิญญาณหอยแครงเต็มครัวโอ้ยไม่เอากลัวเห็นไหมคุณผู้ชมดูสินี่ข้นเป็นครีมจริงๆเลยนะเนี่ยไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าตำรับนี้ทำยากมากเห็นไหมมือไม่วางเลยค่ะคุณผู้ชมคนตลอดปรุงรสชาตินะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงน้ำปลานิดเดียวพอมีกลิ่นถ้าคุณผู้ชมไม่ใส่น้ำปลาก็เปลี่ยนเป็นกะปิหรือเคยต้าอย่างดีลงไปนะคุณผู้ชมนะโอ้ยอันนี้อร่อยค่ะร้อยร้อยจังนี่ก็ต้องไม่ทำอะไรต่ออีกเคี่ยวอยู่นี่แหละใจเย็นๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องรอสักครู่จนกระทั่งเดือดแล้วก็ขลุกขลิกนะครับรอแป๊บหนึ่งมาสมุนไพรน้ำลายวิ่งหมดแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ตะไคร้นะครับผักชีฝรั่งนะครับตามด้วยหอมแดงครับเมื่อกี้คุณใส่แห้งแล้วยังต้องมีอันนี้อีกเหรอจำเป็นนะเวลาคุณเคี้ยวเข้าไปแล้วเจอลูกโดดแบบนี้โอ้อันนี้หลายโดดเลยนะเนี่ยคุณซอยยิบเลยอ่ะคุณจะน้ำตาไหลแล้วคุณจะรู้สึกว่าอร่อยจังเลยต้องกินต่อหยุดไม่ได้ไงหยุดแล้วมันจะแบบกลับมาต่อไม่ได้เพราะต้องกินน้ำเยอะพริกขี้หนูนะครับอย่าเพิ่งนะอันนี้เป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่จำเป็นจริงๆนะยำพวกนี้คุณซอยใบมะกรูดใส่ลงไปหน่อยนะมันดับคาวดีมากเลยแล้วมันทำให้มีกลิ่นสดชื่นสดชื่นขึ้นมานะกินเสร็จแล้วมันยำคุณจะอร่อยอร่อยเรียบร้อยเจ้านี่ใส่ลงมานิดนึงใส่ลงมานิดนึงใช่แล้วจะเหลือโรยหน้าใช่ไหมใช่สะระแหน่นะคะสะระแหน่ก็เช่นกันคุณจะสังเกตว่าสมุนไพรที่เราใส่ลงมามันจะมีกลิ่นออกสดชื่นสดชื่นที่ดับคาวโอเคนะเราตักเหตุการเสิร์ฟเลยเอาล่ะคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะรีบใส่ใบชะพลูลงไปเลยใบชะพลูหั่นฝอยๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมพอใส่ใบชะพลูเสร็จหอยแครงที่ลวกไว้ค่ะใส่ลงไปเลยอู้ตายกลิ่นใบชะพลูหอมมากคุณผู้ชมดูนี่เราก็รีบคนค่ะคุณผู้ชมแกงเนี่ยน้ำมันจะขลุกขลิกขลุกขลิกมันจะไม่แบบน้ำโจ๋งเจ๋งคุณผู้ชมแล้วพอใบชะพลูฟุบนะคะคุณผู้ชมเราก็ถือว่าหยุดค่ะไม่เคี่ยวต่อเพราะประเดี๋ยวหอยแครงลวกจะกลายเป็นหนังยางเหนียวหนึบรับประทานไม่ได้คุณผู้ชมคะนี่เห็นไหมดูซิเดือดทั่วยังดูซิคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยค่ะเลี้ยงตาไม่ค่อยดีมุมนี้เดือดได้ยังคะคุณผู้ชมคะนี่เดือดทั่วแล้วค่ะปิดไฟเห็นไหมคะพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมแล้วยำแบบนี้เนี่ยนะเท็ดดี้น้ำเจิงๆคือหมดราคานะทำไมมันดูเหมือนทิ้งไว้นานแล้วหรือเออคือทำปุ๊บกินปั๊บมันดูยำนายไม่เจ๋งอ่ะถ้านายจะเป็นแบบเทพบุตรสายยำนะเฮ้ยเทพบุตรสายยำเลยเหรอนายต้องมาแบบนี้นะแบบเคลือบเคลือบแห้งแห้งแบบนี้สำหรับยำหอยแครงเคลือบเคลือบรสจัดจัดนายต้องมาแนวนี้นะได้เลยครับพี่โอ้โหแถมให้รู้ว่าไอ้ตัวใหญ่ที่เมื่อกี้คุณแกะอยู่ไหนเนี่ยไม่เจอเหมือนกันอ่า
อ่ะยำแบบเจ๋งๆนะฮะกับอาจารย์นานาจากนั้นเนี่ยนะเราก็ส่วนตัวเราอ่ะเราเป็นคนชอบกินหอมแดงเจียวมากมันเข้ากันนะเพราะมีแบบน้ำพริกเผากับหอมแดงเจียวอย่างเงี้ยนะเรารู้สึกว่าคุณกระหน่ำสาดลงไปแบบเนี้ยใช้คำว่ากระหน่ำสาดนะแล้วเวลาคุณเจอเขาอ่ะคุณจะแบบเคี้ยวเราเคี้ยวไปหอมไปแล้วก็อร่อยอ่ะจากนั้นใบสะระแหน่นี้โรยแบบไม่ตั้งใจได้ละเพราะว่าข้างในใส่ลงไปแล้วแล้วก็เพิ่มมูลค่าความจริงเป็นหอมแดงแล้วค่ะแต่ว่าเราวางไว้ให้มันดูแบบมีอะไรเพิ่มมากขึ้นไอ้ย่าเนี่ยคือยำจากร้านยำแถวบ้านคุณสามารถทำออกมาเสร็จแล้วหน้าตาแบบนี้ได้ด้วยที่บ้านเหมือนกันนะยำเหลาหอยแครงค่ะตอนนี้เจนี่ศักดิ์เขายังคงน่าจะยังแกะกะทิยังไม่แตกมันเอออาจจะยังแกะเปิดหอยแครงอยู่ก็เออเป็นกำลังใจให้เขาแล้วเราก็นั่งกินยำรอเขาก่อนก็ได้ได้ครับผมกับข้าวเด่นนะคะประณีตแล้วก็เต็มไปด้วยรายละเอียดแต่ทำไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมคะน่ารับประทานมากหอยแครงยังคงดูไปมีความสดน่ารับประทานอยู่เลยนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็มีอุปกรณ์ในการทำให้มันสวยงามใต้ตาแต่ตื่นเต้นมีใบชะพลูอ่อนด้วยคุณผู้ชมคะวิจิตรบรรจงนี่คุณผู้ชมตายแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยแกงคั่วหอยแครงใส่ใบชะพลูเอาละค่ะไม่ว่าจะเป็นยำเหลาหอยแครงนะหรือว่าจะเป็นแกงคั่วหอยใบชะพลูบอกเลยว่าเป็น2เมนูที่หอยแครงเอามาทำแล้วอร่อยมากๆตำรับดีๆแบบนี้มีในรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะทุกวันศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23เราพบกันเป็นประจำวันนี้คุณผู้ชมต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับประเทศเปิดแล้วชีวิตเป็นปกติแต่การก็ต้องไม่ตกนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วปลาเค็มจริงๆต้องทำจากปลาที่สดมากๆนะครับถ้าปลาไม่สดก็ไม่เค็มก็เน่าฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะทำหมูสับทอดปลาเค็มเป็นสูตรที่พ่อชอบทำให้ค่ะแล้วก็จะทำเหมือนของฉันเหรอในเมื่อฉันทำเขาไม่เคยเข้ามาช่วยแล้วก็บอกว่าสูตรของฉัน